ถั่วพิตาชิโอเป็นธัญพืชที่สามารถนำมาปรุงอาหารหรือว่าจะนำมาใช้เป็นขนมขบเคี้ยวก็ได้นะครับด้วยรสชาติที่หวานมันกรอบของตัวเมล็ดถั่วเองขนาด250กรัมราคา249บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง498บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะแชร์ในทุนโกงชาติครอบงำพรรคหรือไม่หวังปั้นลูกสาวเป็นนายกแนะมองพ่อและอาเป็นบทเรียนจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่20มีนาคม2565นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีได้โพสต์ข้อความถึงกรณีพรรคการเมืองที่มีนายทุนโกงชาติตั้งขึ้นใช้เงินโปรยผ่านส.ส.และมีการหว่านผ่านหัวคะแนนคุมฐานเสียงโดยบอกว่าประชาธิปไตย 100% คืออะไรพรรคการเมืองที่มีนายทุนโกงชาติตั้งขึ้นมาใช้เงินโปรยผ่านส.ส.และหว่านผ่านหัวคะแนนคุมฐานเสียงประชาชนใช้เวลาเพียง3วินาทีจากนั้นส.ส.ทุกคนต้องปฏิบัติตามนายทุนเจ้าของพรรคที่ชี้นิ้วกำหนดและไม่เคยเห็นหัวประชาชนอีกเลยนายทุนเจ้าของพรรคสามารถกำหนดได้หมดจะให้ใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นทายาทไม่น้องเขยน้องสาวหรือหวังจะปั้นลูกสาวและสุดท้ายก็จะเป็นหุ่นเชิดให้กับพ่อที่เป็นนายทุนโกงชาติมากำหนดชะตาประเทศวังวนเดิมๆจะกลับมาอีกหรือไม่สิ่งที่พรรคการเมืองแบบนี้ดำเนินการเราต้องยอมรับว่าช่วงใหม่ๆก็ใช้วิธีการซื้อตัวส.ส.มีการควบรวมพรรคเพื่อให้ตนเองเป็นพรรคใหญ่อาศัยสื่อในเครือของทุนโกงชาติปั่นกระแสร่วมกับโครงข่ายเพื่อให้ติดตลาดสุดท้ายก็หนีไม่พ้นออกนโยบายประชานิยมล้างสมองประชาชนผสมผสานกับการโกงชาติเอาผลประโยชน์ชาติเป็นแลกกับมหาอำนาจที่หวังครอบงำประเทศไทยออกกฎหมายล้างผิดดำเนินการทุจริตเชิงนโยบายศาลตัดสินว่าทุจริตกลับไม่ยอมรับใช้วิธีการหนีเที่ยวมาบอกว่าอยากกลับบ้านแต่ไม่ยอมรับผิดไหนล่ะความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายนี่หรือคือประชาธิปไตย 100% การที่ประเทศจะต้องวนเวียนกลับมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบซ้ำซากอย่าคิดว่าประชาชนจะยอมนะเพราะประชาชนต้องการแก้จนความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนลูกหลานมีการศึกษาที่ดีต้องการถ่วงดุลอำนาจของนักเลือกตั้งที่ใช้อำนาจในช่วง3วินาทีแต่เอาไปอ้างตลอดโลกกำลังเปลี่ยนดุลอำนาจต่างๆกำลังสร้างสมดุลใหม่ลมตะวันออกกำลังพัดแรงขึ้นการโกงแต่อ้างว่ามีผลงานต้องถูกจัดการการแสวงหาประชาธิปไตย 100% เป็นเพียงวาทกรรมหลอกประชาชนเพราะอดีตเคยบอกเราไว้แต่ความจริงที่ต้องเกิดคือเราต้องช่วยกันปราบโกงประชาชนจึงจะหายจนในขณะที่ทางด้านของพรรคไทยพักดีได้มีการโพสต์ข้อความโดยบอกว่าเพื่อไทยดันส่งอุ้งอิ๊งแพทองธารกันเต็มที่ส่วนเจ้าตัวก็ยกย่องพ่อและอาเป็นต้นแบบถ้าทัศนคติแบบเดียวกันประเทศไทยจะเจออะไรอีกจากครอบครัวนี้ในอนาคตการที่อุ้งอิ๊งฝันถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีดูเหมือนว่าอยากด้วยมันก็ไม่ผิดแต่คนไทยส่วนหนึ่งแค่ได้ยินเรื่องนี้ก็นอนไม่หลับรู้สึกผวาอีกครั้งเหมือนถูกผีสกุลเดิมตามหลอนเพราะสิ่งที่คุณพ่อและคุณอาทำไว้กับประเทศไทยแล้วหนีคดีไปยังเป็นบาดแผลที่ชาติเสียหายอย่างหนักจนวันนี้รวมถึงการแบ่งสีแบ่งคนจนแตกแยกขอให้ก้าวแรกของคุณอุ้งอิ๊งไปถอดบทเรียนให้ถูกต้องสิ่งที่พ่อและอาของเธอได้รับผลก็มาจากพฤติกรรมการโกงชาติโกงแผ่นดินรวมถึงการใช้อำนาจไม่ชอบไม่มีใครไปรังแกใครครับส่วนการอยากได้ประชาธิปไตย 100% จะเป็นไปไม่ได้ถ้าคนโกงคนทำผิดและยังหนีกันได้แบบนี้ไม่มีทางแน่นอนประชาธิปไตยควรเริ่มที่เคารพกฎหมายเคารพคนอื่นด้วยครอบครัวใหญ่บ้านหลังเดิมของเพื่อไทยขอให้เป็นครอบครัวที่สะอาดปราศจากการโกงและอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับผมเชื่อว่าแม้ว่านโยบายแต่ละพรรคการเมืองจะออกมาดีขนาดไหนหรือว่าจะขายฝันเพียงใดถ้านักการเมืองข้าราชการและนายทุนจับมือร่วมกันโกงประชาชนก็ตกเป็นเหยื่ออยู่ดี